ที่แล้วมันโทษฮะต้นอาทิตย์มีการเปิดการอบรมเด็กแว้นนะ50คนนะครับเป็นรุ่นที่6ครับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยนะครับเป็นการจับกุมแล้วก็เชิญตัวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับตอนนี้เด็กทั้ง50คนก็อยู่ในค่ายของทหารนะกรมพลาธิการทหารอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตัวได้เชิญน้องๆที่ผิดประกาศพรช22ก็ได้ทั้งหมด63รายนะครับผู้ใหญ่38รวมแล้ว101กัน101รายนะครับเป็นที่น่ายินดีนะว่าวันนี้ตรวจสารเสพติดแล้วไม่พบสารเสพติดนะครับไม่ใช่ว่าเราหละหลวมไม่ใช่อะไรกองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นมาตรวจกับเราทุกอาทิตย์นะครับใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะวันนี้ไม่เจอสารเสพติดใน95คันจะเป็นบิ๊กไบค์16รวมแล้ว111ก็คือ111คันครับมีการตรวจยึดตรวจค้นร้านถ้อยเสียงก็แต่เมื่อตอนบ่าย30ล้านตรวจยึดไว้4รายการนะก็ถือว่ารายการใหญ่ๆอาจจะไม่ได้ผิดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับว่าร้านแสดงว่าร้านส่วนใหญ่นั้นนะครับสินค้าของเขาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมีการตรวจจับแอดมินเพจนะรวบรวมคนเนี่ยเกือบ500กว่าคนไม่ให้มาชุมนุมกันนะบอกแล้วครับในโลกโซเชียลพวกท่านไปไหนเรามีคนตามอยู่บนโลกโซเชียลหมดชุดสปอสตรหรือศูนย์แท็กติกตามอยู่ทุกอาทิตย์ถ้าใครหลงเชื่อไปรวมตัวกันก็ท่านก็จะเดินเชิญตัวมาแบบนี้นะครับเพจนี้เป็นเพจที่105นะครับหมายจับที่89หมายจับหน้าหรือเพจหน้าก็จะเป็นหมายจับที่90นะเดี๋ยวครบร้อยไปหลายหมายจับนะครับเดี๋ยวได้เชิญตัวมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าเป็นคนที่100แล้วไม่เข็ดเหรอตอนที่1ถึง99เนี่ยก็โดนมานานทุกอาทิตย์มีหมดนะครับคนที่ค่ายทหารบ้างมีคนเปิดเพิ่มอยู่นะครับเปิดอยู่อายุอะไรเนี่ยตุ๊กเลย